เริ่มตัดเต็มกันแล้วใน Facebook เรียบร้อยจะไปเที่ยวแล้วเหรอ
บบพอเปิดตารางงานแล้วก็ต้องยกหูโทรบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะติดงานอะไรอย่างนี้ก็ฝากใจไปเที่ยวแล้วก็จะคอยบอกเพื่อนอยู่เสมอว่าเฮ้ยถ้าว่าจะรีบบอกแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าได้แค่ชิวๆก็เดี๋ยวว่าไม่แกบอกละกันแล้วก็สิ่งที่ทำให้แบบระลึกถึงตรงนี้อยู่เสมอเพราะว่ามันเวลาช่วงนั้นมันมาน้อยจริงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แล้วก็อย่างเพื่อนๆในเอฟเนี่ยเพื่อนๆของผมอย่างที่เล่าครับมากมายตั้งแต่โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยต่างคนมีเส้นทางเดินของตัวเองแต่ว่าเพื่อนเพื่อนในเอฟเนี่ยมีเส้นทางเดียวกันกับผมแล้วก็เราได้ทำงานอยู่ด้วยกันช่วงหนึ่งแล้วเราก็โอ้โหแบบห่างกันไปคนนึงไปเริ่มแบบเล่นละครคนนึงเริ่มมีภารกิจส่วนตัวกับไปเรียนหรือว่ามากมายมันก็ทำให้เจอน้อยลงก็เลยคิดถึงเพื่อนเหล่านั้นแล้วก็ช่วงเวลาความทรงจำต่างๆเนี่ยก็จะติดอยู่ในใจผมก็เลยอยากที่จะมีเพลงนี้เนี่ยแล้วก็ภาพบรรยากาศความทรงจำที่เห็นเนี่ยขึ้นมาให้ทุกคนแบบไม่ลืมว่ามันเคยเป็นภาพวาดที่สวยงามขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วก็มันเป็นภาพวาดที่พวกเราทุกคน นั่งดูอยู่ทุกวันกดดูอยากดูภาพนี้อีกอยากดูภาพนี้เปลี่ยนมาดูอยากที่จะเห็นอยากที่จะเห็นอยากที่จะมีส่วนร่วมอยากที่จะเห็นรูปนี้อยู่บนกระดานวาดรูปนี้ไปนานๆหลายสัปดาห์ควักโทรศัพท์โทรนะครับมันเป็นความทรงจำที่สักกี่คนเชียวที่จะได้มาตรงนี้นะครับก็อยากมอบตรงนี้ให้ครับผมขอบคุณครับแล้วก็เพลงต่อไปนะครับก็เช่นเดียวกันกับเรื่องราวแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราอยู่ด้วยกันตอนนี้ครับผมเป็นความเพลงสิ่งสำคัญเลยครับ